สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาแม่ค้าโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่1เพิ่งไปรำแก้บนงวดก่อนเพิ่งมีลูกค้าถูกที่1งวดนี้ถูกอีกโลกโซเชียลฮือฮาหลังจากที่มีแม่ค้าหวยรายหนึ่งโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปรำแก้บนงวดก่อนเพิ่งมีลูกค้าถูกที่1งวดนี้มาถูกอีกวันที่17มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์กำลังฮือฮากับแม่ค้าหวยรายหนึ่งหลังจากที่วันนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เป็นเลข384395ตัวแม่ค้าหวยคนดังกล่าวโพสต์ภาพลอตเตอรี่รางวัลที่1พร้อมระบุว่ารางวัลที่1ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟจ้าคนลุกยังไม่หายเพราะเพิ่งรำเสร็จไปไม่กี่วันขอพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ไว้วางใจมังกรฟ้าแม่พลอยสัญญาว่าจะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไปให้สะดวกสบายกับทุกๆท่านมากที่สุดนะคะ#รางวัลที่1#มังกรฟ้าแม่พลอยครัวอยู่สีทางนี้พบว่าเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาแม่ค้าหวยได้ลงคลิปตนเองไปรำแก้บนโดยระบุว่าเนื่องจากงวดที่ผ่านมาพลอยบนไว้ที่สำนักมังกรฟ้าว่าขอให้มีคนถูกรางวัลที่1ซื้อกับมังกรฟ้าวันนี้พลอยเลยมารำแก้บนค่ะเรามีคนถูกจริงๆขอให้ลูกค้าทุกท่านโชคดีมีสุขในปีนี้กันนะคะใครซื้อกับพลอยขอให้รวยขอให้รวยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ